พูดถึงสิ่งสวยงามกันต่อแต่เป็นสิ่งสวยงามระดับ Luxury รี่หรูหรานะคะต้องบอกว่าเป็น i อเทมแบรนด์เนมที่อยู่ในระดับที่ว่าหายากเป็นแร r ไอเทมถ้าพูดแบบนี้ขึ้นมาหลายคนคิดถึงแบรนด์ a m e ยี่ห้อแอมเ e สเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแอมเ e สเนี่ยมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะคุณผู้ชม คือคุณจะต้องมีโปรไฟล์ที่ดีในการที่จะซื้อสินค้าของเขาแบบอื่นๆมาก่อนก่อนที่คุณจะสามารถไปซื้อกระเป๋าอันนี้ก็คือรุ่นเบอร์กิน นะคะหรือว่าเคลลีก็ได้นะคะสองรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหซื้อยากมากจริงๆถ้าคุณมีโปรไฟล์ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าระดับท็อปสเปนเดอร์ที่สามารถใช้จ่ายในแบรนด์ของเขามาก่อนหน้านี้จนกระทั่งสารัฐค่ะไม่นานมานี้มีการยื่นฟ้องร้องแบรนด์ฐานผูกขาดการจําหน่ายกระเป๋าให้เฉพาะลูกค้าที่ทํายอดได้ดีคือพูดง่ายๆถ้าคุณเป็นลูกค้าใหม่แล้วจะไปซื้อกระเป๋ายี่ห้อ แอมเนะคะแล้วอยู่ในรุ่นของ b บ r k i กินหรือ k e l ลี่คุณซื้อไม่ได้คุณจะต้องซื้อสินค้าอื่นๆของเขาก่อนไปดูกันค่ะลูกค้าชาวอเมริกันสองคนยื่นฟ้องในฐานะตัวแทนผู้บริโภคอีกหลายพันคนต่อสาลเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนที่แล้วเพราะไม่พอใจที่แบรนด์หรูสัญชาติฝรั่งเศสรายนี้หาประโยชน์จากอำนาจทางการตลาดจนทำให้กระเป๋ารุ่นนี้ของแบรนด์มีราคาสูงลิ่วนั่นก็คือแอม s มสเบอรกินนั่นเองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ ความต้องการกระเป๋าแอมเบสเบอร์กินมีแต่จะพุ่งสูงขึ้นเพราะด้วยความที่มันซื้อยากนี่แหละค่ะเกิดจากความคลั่งไคล้ของสาวกแบรนด์ประกอบกับสินค้าที่มีจํานวนจํากัดตามแนวคิดหลักของแบรนด์ที่สนใจแต่การรักษาคุณภาพของกระเป๋าให้ดีที่สุดมากกว่าจะสนใจว่ามีลูกค้าในท้องตลาดอยากครอบครองกระเป๋ามากน้อยแค่ไหนสิ่งที่แอมเบสสื่อสารมาตลอดนะคะก็คือกระเป๋าของแบรนด์จะต้องใช้ความประณีตในการผลิตขึ้นมา กระเป๋าเบอร์กิน1ใบใช้ช่างฝีมือที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นตัดเย็บกระเป๋าด้วยมือทั้งใบเพื่อให้ชิ้นงานออกมาสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานของ a อมเค่ะภาพลักษณ์ที่เหนือระดับของ a อมเมทำให้แบรนด์ยังทำผลงานได้โดดเด่นในขณะที่แบรนด์เนมอีกหลายเจ้ายอดขายชะลอตัวหลังจากที่พุ่งสูงไปแล้วก่อนหน้านี้แต่แอก็ยังเรียกได้ว่า มีความต้องการสูงมากนะคะโดยเฉพาะอ่ะนอกจากจะทําด้วยมือแล้วถ้าทําจากวัสดุหรือวัตถุดิบอะไรที่หายากเช่นหนังจระเข้หรือหนังวัวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่เป็นที่หายากยิ่งแพงเข้าไปใหญ่บางบางรุ่นเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าบางใบเนี่ยราคาเป็นหลักล้านเลยก็มีนอกจากปัจจัยเรื่องคุณค่าแล้วยังมีเงื่อนไขที่แบรนด์ตั้งไว้ค่ะเช่นกระเป๋ารุ่นฮิตอย่างเบอร์กี้และแคลลี่จะไม่มีวางจําหน่ายในช่องทางออนไลน์บางครั้งไม่โชว์ในช็อปด้วยซ้ํานะคะลูกค้าที่จะถอยกระเป๋า เหล่านี้ออกจากช็อปได้โดยตรงจะต้องเป็นระดับท็อปสเปนเดอร์เป็นลูกค้า V I P มียอดใช้จ่ายสินค้าอื่นๆของแบรนด์คือซื้ออย่างอื่นมาแล้วราคาสูงมากพอสมควรค่ะบางคนอาจจะต้องลงชื่อไว้ในเวทงลิสต์นะคะก็รอไปแล้วก็รอลุ้นเอาเองว่าจะได้กระเป๋าแบบหรือสีที่อยากได้หรือไม่ กฎเหล็กนี้กลายเป็นว่าคนที่เขาอยากได้กระเป๋าเบอร์กี้หรือเคลลี่มากๆเนี่ยเขาถึงขั้นมีการทำคอนเทนต์สอนเทคนิคการซื้อเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าคุณจะต้องเข้าช็อปไปเพื่อซื้ออะไรก่อน นะคะและซื้อมากขนาดไหนกว่าคุณจะสามารถสะสมความเป็นลูกค้าเป็นรอยตีของ a อเมจนสามารถซื้อกระเป๋ารุ่น b บ r ร์ก้หรือ Kelly ได้บางคนบอกว่าเริ่มจากซื้อกำไรก่อนนะแล้วก็ไปที่ผ้าบันคอแล้วก็ไปที่กระเป๋ารุ่นนั้นรุ่นนี้แล้วถึงจะไปซื้อกระเป๋ารุ่น Kelly หรือเบอร์กิ้ได้เมื่อไม่นานมานี้นี่คุณผู้ชมใน TikTok ค่ะรวมถึง r ร d d ิ t เป็นเว็บบอร์ดชื่อดังคล้ายๆพันธิบ้านเรามีประเด็นเรื่องวิธีเล่น The Airmes Game นะคะนี่เป็นการแนะทิปเทคนิคอะคะ่ะคุณผู้ชมว่าจะวางตัวยังไงเวลาคุณจะเข้าช็อป Airmes เข้าไปต้องพูดจาย,ยัางไงแต่งตัวยังไงสร้างความประทับใจให้กับพนักงานขายหรือที่เราเรียกกันว่า S A จะได้สามารถซื้อไอเทมชิ้นที่หมายปองจากแบรนด์ได้มากขึ้นคือหลายคนบอกว่า,วาคุณแต่งตัว ที่ไม่ถูกต้องไปแบบนี้ดีกว่าไม่ถูกต้องหรือผู้จาไม่ถูกต้องไป SA อาจจะไม่สนใจคุณหรือว่าจะไม่เอากระเป๋าในแบบที่คุณต้องการออกมาให้ดูอย่างเงี้ยค่ะทีมที่ปรึกษากฎหมายของโจทย์บอกว่าวิธีการเหล่านี้ของ a i r ์มเข้าข่ายละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาดของสารัฐเพราะลูกค้าต้องเคยซื้อสินค้าอื่นๆมาก่อนถึงจะได้รับอนุญาตให้ซื้อกระเป๋ารุ่นฮิต อย่างเบอร์กินหรือแคลลี่ได้ก็ไม่ต่างจากการบังคับขายพ่วงสินค้าให้กับผู้บริโภคเอกสารคำฟ้องยังชี้ไปที่โครงสร้างการจ่ายค่าคอมมิชชั่นของบริษัทอาจจะเป็นปัจจัยเบื้องหลังของนโยบายนี้เพราะว่าพนักงานขายก็ไม่ได้รับค่าคอมสำหรับการขายกระเป๋าเบอร์กินแต่จะได้จากสินค้าชิ้นอื่นๆแทนค่ะซึ่งซูซานสกาฟิดีผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายแฟชั่นจากมหาวิทยาลัยฟรอดัมมองว่าสิทธิพิเศษ เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ทํากันเป็นปกติอยู่แล้วในแวดวงธุรกิจและบริการไม่ต่างกับการที่คุณอยากจะไปทานร้านอาหารวิชลินนะหรือว่าร้านอาหารดีๆจองโต๊ะดีที่สุดในร้านอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะต้องใช้วิธีการมากมายหนทางชนะคดีจึงไม่ง่ายเว้นแต่ว่าโจทย์จะมีหลักฐานมายืนยันได้แน่ชัดว่าลูกค้าของแบรนด์เกือบทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่เฉพาะเจาะจงอย่างเช่นลูกค้าต้องซื้อสินค้ากี่ชิ้น เป็นเวลานานขนาดไหนถึงจะได้ซื้อกระเป๋าเบอร์กินหนึ่งใบนอกจากนี้ยังมีเรื่องข้อยกเว้นในบางสาขาค่ะอย่างเช่นถ้าคุณไปซื้อช็อปใหญ่ในกรุงปารีสลูกค้าสามารถ Walk-in ไปซื้อกระเป๋าเบอร์กินจากช็อปได้อันนี้ก็แตกต่างจากช็อปอื่นทั่วไปนะคะก็มันพิสูจน์ได้ยากเรื่องนโยบายการพ่วงขายสินค้าเพราะว่ามันไม่เหมือนกันทุกที่นอกจากนี้ลูกค้าก็ยังมีอีกช่องทางในการซื้อกระเป๋านั่นก็คือ ไปซื้อสินค้ารีเซลหรือว่ามือสองจากออนไลน์ออฟไลน์ก็ได้คุณก็สามารถที่จะถือกระเป๋าเบอร์กินหรือว่าแคลลี่ของแอมเได้เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่แอมเต้องทำต่อไปก็คือชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะอาจจะอยู่ในรูปแบบของการเจรจาไกล่เกลี่ยกันนอกศาลหรืออาจจะเป็นการขึ้นชี้แจงในชั้นศาลกระบวนการจะดำเนินไปจนถึงการดำเนินคดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์เนี่ย มีเงินและเวลามากน้อยแค่ไหนด้วยหมายถึงทางลูกค้าที่เป็นชาวสหรัฐอเมริกาที่ยื่นฟ้องนะคะ ในอดีต Microsoft ก็เคยถูกฟ้องร้องคดีจากรัฐบาลสหรัฐในข้อหาผูกขาดตลาดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เหมือนกันแต่สุดท้ายก็สิ้นสุดด้วยการเจราจาไก,กล่เกลี่ยดังนั้นค่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรสําหรับคดี a m a เเนี่ยนะคะก็อยู่ในความสนใจของแบรนด์หรูต่างๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้เพราะสินค้าแบรนด์เนมเขาต้องอาศัยความพักดีของลูกค้าเป็นหลกักแล้วต้องมีสิทธิพิเศษสําหรับผู้ที่เป็นลูกค้า VIP ค่ะ เออร์วานแรมบอกนะคะหัวหน้าฝ่ายวิจัยลูกค้าและค้าปลีกของ HSBC เปรียบเทียบว่าคนที่ซื้อสินค้าลักชัวรี่เพื่อให้ได้อยู่ในคลับที่พิเศษกว่าคนทั่วไปแต่เมื่อใดที่คุณคิดว่าคุณอยู่ในคลับที่พิเศษแล้วอยู่ดีๆมาต้อนรับคนทุกๆคนมันจะเริ่มขัดกับหลักการของความลักชัวรี่ทันทีเลยค่ะดังนั้นถ้าแอมเสบอกว่าสามารถขายกระเป๋าเบอร์กินหรือแคลลี่ให้กับคนทั่วไปได้ง่ายๆมันจะไม่ลักชัวรี่อีกต่อไปแล้วราคาอาจจะไม่พุ่งสูงนะคะ